กรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมมาส่งไผ่สร้างมนถุงใหญ่นะครับมาส่งแถวไหนนี่ครับสวนทุเรียนเลยครับแถวๆจันทบุรีครับเขาว่าแถวๆนี้เรียกเขาคิดจกูดครับนี่มาดูสวนทุเรียนเขาครับ30ปีท่านนี้มีอยู่60กว่าไร่นะครับปี100กว่าตันนะครับเขาบอกว่าตรงนี้ออกก่อนฤดู200กว่าบาทต่อตันเอ้ยต่อกิโลสิเออต่อตันได้ไง200กว่าบาทโอ้ปีหนึ่ง 3-4 ล้าน 5 ล้านล่ะครับเขาบอกว่าตัวที่ปลูกอันเนี้ยมันมีปัญหาคือหาลำไผ่ยากเลยต้องคิดปลูกจริงๆอ่ะพื้นที่มันแพงมากแต่จำเป็นต้องปลูกเพราะมันหาไม่ได้ครับนี่ทุเรียนเขา30ปีครับโอ้มาส่งครับนี่เห็นไหมครับคันนี้เท่าไหร่นี่500ครับดูลักษณะนะครับนี่โอ้โหสวยๆนะครับนี่ยาวเป็นแต่ว่าชุดต่อไปนี่อาจจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับเพราะว่าชุดยาวๆนี่เรามีประมาณน่าจะสัก 5,000 จะถึงหรือเปล่าไม่รู้นะก็จะใกล้ๆหมดแล้วครับชุดยาวๆอย่างนี้นะครับรากแน่นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่คันนึงมาได้แค่500คันนั้นเองครับค่อยๆ คลานมามันไกลครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณท่านมีอุปการะคุณนะครับนี่ท่านนี้บอกว่าซื้อต่ออีกตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ล้านนึงครับโอ้คนทำสวนทุเรียนนี่น่าสนุกจังลูกชายเชียร์ให้พ่อปลูกเออเดี๋ยวปลูกไว้กินสัก3ต้น5ต้นแล้วลูกเอ้ยนะนี่ดูเขาทำดิครับนี่สนุกสนานมากเลยสวนทุเรียนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ